แล้วการไปไล่ฟ้องจริงๆก็เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาท่านรองทั้งนั้นนะผมพูดชื่อเลยแม้ว่าท่านรองจะไม่พูดในหน้าสื่อก็ตามพลตำรวจเอกวินัยทองสองนี่ก็อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในกตร.พลตำรวจเอกอังสนานนท์นี่ก็หนึ่งในกตร.อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีวินัยวิชัยสัมภาภัยท่านผู้การแต้มครับก็อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เคยร่วมงานกันมา3ท่านนี้เขาอาจจะมีมุมมองทางกฎหมายอะไรแตกต่างจากท่านรองโจ๊กบ้างมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ปล่อยให้เป็นเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ไปไล่ฟ้องเขาทำไมจะไปสร้างศัตรูเปิดแนวรบเพิ่มทำไมคืออย่างนี้ต้องกราบเรียนคุณจอร์ดนิดนึงเขาว่าไอ้สิ่งที่กตร.บางท่านพูดเนี่ยนะครับที่ไปทำตัวเป็นกูรูต่างเนี่ยพูดแล้วมันเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับหมิ่นประมาทไม่พอและยังไม่สำนึกอีกนะครับก็พูดได้ทุกวันนะครับจนกระทั่งสังคมเนี่ยสับสนได้หมดแล้วผมยกตัวอย่างเช่นมีท่านหนึ่งนะครับไปบอกว่าโอ้ยไอเรื่องนี้ให้ออกแบบผมเนี่ยโอ้ยเขาทำมา 70-80 คนแล้วนะครับก็ในเมื่อไอ 70-80 คนเนี่ยทำแล้วมันผิดบ้างถูกบ้างนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือในเมื่อท่านมาเป็นผู้ที่ดูแลสิ่งที่ตำรวจเป็นที่พึ่งตำรวจท่านต้องคิดอีกแบบไม่ใช่คิดแบบนี้ว่าไอ้สิ่งที่ทำ 70-80 คนผิดแล้วจะทำผิดซ้ำๆๆไปเรื่อยๆไม่ใช่จะทำเหมือนเช่นเคยปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนผมเองเหมือนกันถ้าผมกลับมาผมต้องมาดูเรื่องไอ้ 70-80 คนนี้ว่าเขาถูกออกไปเนี่ยเขาถูกออกไปโดยถูกต้องหรือไม่ถ้าเขาถูกออกไปโดยไม่ถูกต้องต้องเอาเขากลับมากลับมาแล้วถ้าเขาผิดก็เอาเขาออกไม่ใช่ว่าเคยทำมาแล้วก็ทำต่อไปแต่ถ้าเอาเขากลับมาถ้าเขาผิดจริงนะครับก็ต้องเอาเขาออกไปอีกแต่ออกไปโดยถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าไอ้ 70-80 คนที่เอาออกไปแล้วเนี่ยทำผิดอยู่แล้วก็ทำผิดซ้ำๆไปเรื่อยแล้วก็ทำอย่างนี้ไปอีกเพราะคนเหล่านี้อย่าลืมนะครับว่าการเอาตำรวจออกหนึ่งคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับลูกเมียเขาญาติพี่น้องเขาเป็น10เป็น20ชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เมื่อก่อนผมศรัทธาท่านนะครับแต่พอท่านพูดอย่างนี้ผมก็สงสัยว่าอ้าวเดิมท่านก็มาต่อสู้ตำรวจเรื่องหลักอาวุโสอ้าวพอมาตอนนี้มาพูดอย่างนี้แล้วท่านไม่ดูแลคุ้มครองตำรวจได้ยังไงถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้จะพูดอะไรก็ต้องพูดบนหลักบนเกณฑ์บนกติกานะครับบนหลักอะไรครับหลักกฎหมายและหลักคุณธรรมนะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันอย่างกตร.ที่ผมไปยื่นฟ้องเมื่อเช้าพูดไปพูดมาก็เข้าหมิ่นประมาทผมอีกใช่ไหมครับที่ไปคอนเฟิร์มความผิดของท่านไปยืนยันว่าผมผิดถูกไหมครับไปทำตัวเป็นไปทำตัวแทนศาลอย่างนี้นะครับเพราะว่าคำวินิจฉัยกฤษฎีกานะเขาบอกไปแล้วว่าในเมื่อคุณเป็นคณะกรรมการเนี่ยคุณจะไปแสดงความเห็นในลักษณะวินิจฉัยหรือพิพากษาคดีไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไปแสดงความเห็นชี้นำแบบนี้กฎหมายเนี่ยไม่ได้คุ้มครองนะครับนะมันไปเข้าเรื่องหมิ่นประมาทเพราะนั้นจบยืมไปยื่นฟ้องไปเช้ารองโจ๊กไม่ยึดหลักไม่ฆ่าเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแบบนี้หรอผมยึดหลักอยู่แล้วนะครับแต่พี่แล้วว่าใครจะครบกับท่านรองโจ๊กได้ตลอดแล้วในอนาคตก็เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งท่านรองก็ต้องขึ้นมาผงาดเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วอายุราชการก็เหลือตั้งหลายปีฉะนั้นทำไมไม่พยายามพูดคุยอาจจะต่อสายก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นคือวันนี้เนี่ยผมต้องเรียกว่าถ้ามาคุยกับผมเนี่ยผมโอเคนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีการคุยกับผมเพราะอะไรครับเพราะถือว่าผมย่ำแย่เอากันใหญ่เลยถูกไหมครับลุมยำเลยลุมยำเลยนะครับลุมยำกันใหญ่ทั้งที่บางคนเนี่ยนะสมัยก่อนก็เคยถูกกระทำนะยังมาร้องห่มร้องไห้กับผมเลยนะผมยังจำม้าหินอ่อนได้เลย อยู่ในบ้านป่าที่อยู่ในเมืองอ่ะนะขอไม่เอ่ยชื่อนะยังมาเดี๋ยวลุงเขาก็เดือดร้อนอีกอ่ะพี่เดือดร้อน ยังมาร้องห่มร้องไห้กับผมอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วลูกพี่จะอยู่ยังไงเมียพี่จะอยู่ยังไงคือวันนั้นเนี่ยท่านยังถูกกระทำผมเองเป็นผู้การเนี่ยยังนั่งฟังท่านโอ้โหท่านก็ถูกข้ามมาผู้โสใช่ไม่ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เช่นเดียวกันถูกต้องนะแล้ววันนี้พอท่านกลับมามีอำนาจโอ้โหลืมอดีตเลยนะรู้ที่ไปแต่ลืมที่มานะครับนะเพราะนั้นมันไม่ไหวผมขอเถียงท่านรองตรงนี้นิดเดียวท่านกตร.ท่านนี้เนี่ยนะ
จริงๆตอนเลือกผบตรเนี่ยท่านเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับผบตศักดิ์นะถ้าในแง่ความอาวุโสนี่ท่านเห็นด้วยนะว่าต้องลำดับอาวุโสเป็นสำคัญอย่างแรกแต่กรณีคำสั่งให้ออกจากราชการมันก็แยกกันไม่ได้แปลว่าท่านเคยโดนมาก่อนแล้วท่านจะไม่ปกป้องเรื่องหลักความอาวุโสแต่กรณีท่านของคดีของท่านรองโจ๊กเนี่ยท่านก็มีความเห็นทางกฎหมายว่ามันก็ชอบด้วยกฎหมายเป็นอำนาจของผบรักษาการผบอยู่แล้วจะไปว่าท่านว่าเคยโดนกระทำมาก่อนแล้วมากระทำตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงใช่ครับผมก็ไม่ได้ตำหนิท่านไอ้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยแบบเป็นกลางเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าการที่บางคนไปบอกว่าโอ้ยทำไป70 80คนแล้วทำไมทำอีกสักคนไม่ได้มันไม่ใช่ถูกไหมครับนะเราต้องมีหลักคุณธรรมนะครับเราต้องไปดูที่ว่าไอ้70 80คนเนี่ยเมื่อผมยื่นฟ้องแบบนี้เมื่อผมลุกขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าคุณอ่านกฎหมายไม่ครบนะครับท่านก็ต้องไปดูดีว่าเฮ้ยไอ้70-80คนนั่นเนี่ยเฮ้ยมันทำถูกต้องหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ไปเอา70-80คนมาบอกว่าไอ้สิ่งที่กระทำไปแบบมากมายมหาศาลเนี่ยมันถูกต้องแล้วเมื่อมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกไม่ใช่ว่าทำไม่ถูกไปเรื่อยถูกไหมครับอันนี้มันทำให้ผมเนี่ยหมดศรัทธานะครับนะเพราะฉะนั้น อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ต้องกล่าวอย่างนี้ว่าคือการที่ไปเอาคำวินิจฉัยนะของอนุกตรวินัยนะซึ่งอย่าลืมนะครับว่าอนุกตรวินัยเนี่ยเขาต้องรายงานนายกแต่ไปเอาคำวินิจฉัยไปพูดออกรายการทั้งหมดนะอันนี้มันเป็นการชี้นำนะครับเป็นการชี้นำอันนี้ต่อนะครับแล้วก็ยังไปบอกอีกว่านะโอ้ยถ้าผบตรเซ็นให้ผมกลับอ่ะผบตรจะโดนนะเพราะว่ามันจะขัดกับอนุกตรด้านวินัยที่ผบตรจะนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เนี่ยนะมันจะไปเข้าข่ายอะไรครับก็เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่ผบตรเนี่ยไม่ยอมปฏิบัตินะครับแล้วไปพูดแบบนี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดมันจะไปเข้าข่ายนี้นะครับผมเดือนมันจะเป็นคดียาไปอีกเรื่องหนึ่งอ๋อมันเป็นการชี้นำการประชุมกตร.ที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านก็เลยต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องตรงนี้ใช่ครับแบบนี้เดี๋ยว